รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับพบกับผมธนภัทรติรังกูลในรายการ Spring Report เช่นเคยนะครับปัญหาเรื่องของการจัดการแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตรถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ชาวนาไทยประสบพบเจอกันมาตลอดเลยนะครับวันนี้จะพาไปดูอีกหนึ่งชุมชนตัวอย่างนั่นก็คือหนองแวงโมเดลในจังหวัดชัยภูมินะครับเขาได้มีการจัดสร้างฝ่ายชะลอน้ำแบบประชารัฐตามแนวพระราชดำริขึ้นมานะครับจากการมีส่วนร่วมของทั้งคนในชุมชนภาครัฐและก็เอกชนนะครับที่ต้องการจะป้องกันและบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคเชิงเกษตรนะครับก็ทำให้หนองแวงโมเดลถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของต้นแบบการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนครับติดตามเรื่องราวทั้งหมดกับคุณสิริพรบำรุงนุกูลในรายการ Spring Report วันนี้ครับให้พิจารณาดำเนินการสร้างฝายราคาประหยัดโดยใช้วัสดุราคาถูกและหาง่ายในท้องถิ่นเช่นแบบหินทิ้งคลุมด้วยตาข่ายปิดกั้นร่องน้ำกับลำธารขนาดเล็กเป็นระยะเพื่อใช้เก็บกักน้ำและตะกอนดินไว้บางส่วนโดยน้ำที่กักเก็บไว้จะซึมเข้าไปในดินทำให้ความชุ่มชื้นแผ่ขยายออกไปทั้งสองข้างต่อไปจะสามารถปลูกพันธุ์ไม้ป้องกันไฟพันธุ์ไม้โตเร็วและพันธุ์ไม้ไม่ทิ้งใบเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำลำธารให้มีสภาพเขียวชอุ่มขึ้นเป็นลำดับพระราชดำรัสเมื่อวันที่1มีนาคม2521ณอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงงานด้านการชลประทานเป็นที่ประจักษ์ต่อคนไทยทั้งปวงตลอด70ปีที่ทรงครองราชทรงวางรากฐานในการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ำของคนในประเทศตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยสายพระเนตรมองไกลไปถึงอนาคตดังจะเห็นได้จากพระราชดำรัสในหลายวาระที่ทรงรับสั่งเกี่ยวกับงานด้านชลประทานพระองค์ทรงมีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการและเป็นงานด้านการชลประทานกว่า 2,000 โครงการที่ได้อย่างประโยชน์แก่คนไทยทั่วทั้งประเทศชุมชนหนองแวงตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาเคยประสบกับปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงเมื่อปี2557ชาวบ้านในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรหนองแวงโมเดลฝ่ายชะลอน้ำประชารัฐเป็นตัวอย่างของโครงการที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นการพัฒนาที่คนในชุมชนรับรู้และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการลงมือทำมีจุดหมายที่สำคัญเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรและชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ให้กินดีอยู่ดีแบบพอเพียงและยั่งยืนตามแนวทางพระราชดำริฝ่ายชะลอน้ำแห่งนี้นะคะแต่เดิมเป็นฝ่ายหินทิ้งที่เกิดจากความร่วมมือของคนในชุมชนเพื่อต้องการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรแต่ปัจจุบันนะคะฝ่ายแห่งนี้ได้รับการสร้างใหม่โดยความร่วมมือขององค์กรส่วนท้องถิ่นคนในพื้นที่และสำนักงานชลประทานที่6ที่เข้ามาร่วมออกแบบในการสร้างฝ่ายในราคาประหยัดที่ช่วยให้เกษตรกรสามารถมีน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีค่ะนายสำเนียงกองผาชาวบ้านตำบลหนองแวงหนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในการทำฝายแห่งนี้เล่าให้ฟังว่าในปีนั้นเกิดวิกฤตแล้งอย่างรุนแรงน้ำในลำห้วยแห้งขอดในเวลานั้นนายนิคมอบมาลีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงไปพบกับผู้อำนวยการศูนย์อาสาบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสำนักงานชลประทานที่6ให้ช่วยแนะนำเรื่องเทคนิคการทำฝายหลายหน่วยงานมาที่นี่มาดูแล้วก็มาคุยเรื่องของวิศวกรรมแล้วที่นี่
แต่ท่านมีความรู้ให้มีอุปกรณ์บางส่วนช่วยแต่มีข้อแม้ว่าท่านต้องทำเองเพราะผมบอกว่าไม่มีปัญหาในเรื่องการทำไม่มีปัญหาขอให้มีวัสดุและอุปกรณ์และก็มีทีมช่างมาคอยบอกว่าให้ทำแบบนี้แบบนี้อ้าวถ้าทำช้ามันจะมีปัญหาเรื่องฝนเด้เพราะว่าถ้าทำช้าน้ำชีมันจะมาถ้าน้ำขึ้นทำไม่ได้ทำยังไงมันจะแล้วเสร็จเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ทำทั้งกลางวันกลางคืนครับทีนี้ก็ยังไงก็ให้มันเสร็จก่อนสิงหาเพราะว่าปกติที่บ้านผมสิงหาฝนจะมาน้ำมันจะขึ้นอย่างนี้แหละต้องทำก็เป็นอย่างว่าก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากพี่น้องทั้งในตำบลหนองแวงเองที่เป็นแกนหลักแล้วก็ทั้งชนประธานที่6ขอนแก่นชัยภูมิด้วยแล้วก็พี่น้องของไอ้วังชมพูนะครับเขามาช่วยกันก็เลยเกิดเป็นฝายตัวนี้ในสำเนียงเล่าต่อว่าฝายชะลอน้ำประชารัฐแห่งนี้นอกจากจะช่วยให้มีน้ำพอเพียงต่อการทำนาแล้วยังมีน้ำเหลือสำหรับการทำเกษตรตลอดทั้งปีช่วยให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นที่สำคัญคือครอบครัวได้อยู่ร่วมกันไม่ต้องเดินทางไปทำงานในเมืองเมื่อหมดฤดูทำนาณปัจจุบันเนี่ยในส่วนของข้าวเนี่ยอัตราเสี่ยงเราน้อยเพราะแต่ก่อนหลังจากที่เราเพาะปลูกไปแล้วเนี่ยน้ำมันแล้งเนาะมันจะขึ้นอยู่กับสภาพดินฟ้าอากาศเราไม่สามารถเอาน้ำไปเติมได้ข้าวมันก็จะผลผลิตต่ำเพราะเราไม่สามารถควบคุมระดับน้ำได้แต่พอเรามีฝายตรงเนี้ยพอระดับน้ำฝนมันขาดไปเราก็น้ำตัวนี้ไปเติมเราสามารถควบคุมระดับน้ำได้มันทำให้เราเนี่ยมีต้นทุนที่ต่ำลงได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเราก็อยู่ได้คนที่พอจะส่งลูกเรียนได้มันก็สบายขึ้นเพราะเขาจะมีรายได้จากตรงนี้แปลงเกษตรของนางปานศรีเงาจันทร์ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรหนองแวงโมเดลตามรอยพระบาทจอมปราดแห่งน้ำที่ศูนย์มีการทำเกษตรแบบผสมผสานในการจัดพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่โดยแบ่งพื้นที่ปลูกข้าว 30% ขุดสระ 30% ปลูกไม้ผลพืชผัก 30% และเป็นที่อยู่อาศัยอีก 10%นางปานศรีเล่าว่าก่อนหน้านี้ได้ทำเกษตรผสมผสานอยู่แล้วแต่ก็ทำตามที่ตนเองเข้าใจโดยการลองผิดลองถูกแต่เมื่อสำนักงานชลประทานที่6ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาให้คำแนะนำก็ทำให้แปลงเกษตรเป็นสัดเป็นส่วนมากขึ้นมีการนำระบบเกษตรน้ำหยดเข้ามาใช้การสูบน้ำด้วยพลังงานโซลาร์เซลล์ที่สำนักงานชลประทานมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมเมื่อมีน้ำจากฝายหนองแวงก็ช่วยให้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีให้เลี้ยงหมูให้เลี้ยงปลากินให้ปลูกกล้วยปลูกอีหยังที่เฮาปลูกได้น่ะเฮากินน่ะปลูกทุกอย่างเพิ่นก็บอกเนาะเฮาเลี้ยงกินเฮาก็ได้ขายมันก็ดีขึ้นพ่อหลวงระบายอีหลีนะเพิ่นบอกว่าเฮ็ดมันก็แม่นอีหลีได้กินแล้วก็เลี้ยงใครก็ขายจังซี่นะดีอยู่ค่ะศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแห่งนี้ทำตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ไม่มีการใช้สารเคมีใช้น้ำยาชีวภาพที่ทำขึ้นมาเองใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำจากบ่อการทำเกษตรรูปแบบชลประทานน้ำหยดซึ่งทุกอย่างสามารถนำไปทำได้จริงนางปานศรีจึงรู้สึกดีใจที่ได้สานต่อแนวทางตามพระราชดำริและเป็นแบบอย่างให้คนอื่นได้ปฏิบัติตามโดยหัวใจหลักก็คือการลงมือทำจึงจะเห็นผลแปลงเกษตรติดกับศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงหนองแวงที่เห็นอยู่นี้เป็นของนายสมนึกเชื้อจันอัดอาชีพข้าราชการครูที่มาตั้งรกรากทำการเกษตรผสมผสานที่นี่มากว่า10ปีแล้วโดยทำเกษตรควบคู่ไปกับอาชีพครูนายสมนึกเล่าว่าแต่เดิมที่นี่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวส่วนใหญ่แต่เป็นการทำเกษตรแบบรอน้ำจากฝนเนื่องจากค่อนข้างแห้งแล้งปัจจุบันมีการกั้นฝายหนองแวงจึงทำให้มีน้ำใช้ในการเกษตรได้ตลอดทั้งปีโดยการนำน้ำจากฝายที่ส่งมาตามคลองมาพักเก็บไว้ที่บ่อน้ำในไร่แล้วบริหารจัดการน้ำเองพอมีน้ำตัวนี้มาเสร็จนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยพูดง่ายๆว่าเนรมิตได้เลย
อยากจะได้เมื่อไหร่ก็จับกลุ่มกันเข้าแล้วก็ไปลงชื่อเสร็จก็ขอให้เขาปล่อยน้ำมานะครับก็ไหลได้ตลอดทั้งปีโดยเฉพาะแหล่งน้ำของผมเนี่ยผมเป็นคนคิดยังไงไม่ทราบคิดถูกหรือคิดผิดไม่ทราบแต่ไปสอดคล้องกับแนวของพระองค์ท่านพอดีนะครับคือเก็บน้ำเอาไว้เราใช้ได้ประโยชน์มากเลยแล้วปลาในน้ำก็มีปลาทีนี้เราก็ได้ปลูกตามไอ้คะน้าตามคูต่างๆนี่มันก็เป็นพืชผลที่เราทำกันอยู่เดี๋ยวนี้ถึงเราจะไม่เน้นการขายก็จริงนะครับการขายคือเป็นส่วนย่อยสำหรับเราเพราะว่าอาชีพราชการแต่เราได้ไอ้ปลูกให้เขาดูว่าเราสามารถทำได้แล้วถ้าชาวบ้านอยากจะเอาเป็นแบบอย่างเนี่ยผมต้องการจุดนี้เท่านั้นเองเป็นเวลาเกือบ1ปีจนถึงวันนี้ที่นายสมนึกปรับเปลี่ยนมาแบ่งพื้นที่ตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ปลูกพืชหลากหลายชนิดโดยเฉพาะกล้วยที่มีทั้งพันธุ์กล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าและหันมาปลูกพืชใช้น้ำน้อยโดยใช้ระบบชลประทานน้ำหยดช่วยในการประหยัดน้ำที่สำคัญการนำพลังงานโซลาร์เซลล์มาใช้ในการสูบน้ำทำการเกษตรช่วยให้บริหารจัดการน้ำได้ดียิ่งขึ้นนายสมนึกบอกว่าหากเกษียณอายุราชการในปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะกลับมาอยู่อาศัยที่นี่อย่างเต็มตัวตอบกันพอดีระหว่างตัวผมที่สนใจอยู่กับสำนักงานชลประทานที่6นะครับที่ท่านให้เจ้าหน้าที่ของท่านออกมาให้ความรู้กับพวกเราผมเห็นอยู่แปลงข้างๆพอผมเห็นเสร็จผมก็เข้าไปถามเพราะผมมีความสนใจเรื่องนี้ผมเข้าไปถามแล้วผมก็พอมีเงินบ้างนิดๆหน่อยๆผมก็ไปขยายผลสามารถเอาโซล่าเซลล์ขึ้นมาใช้ปั๊มหน้านิ้วได้ทีนี้เราลองมานิ้วครึ่งเราลองมา2นิ้วปัจจุบันมันสามารถใช้2นิ้วได้ปั๊มน้ำที่อยู่ตรงจุดที่ข้างๆของเราเนี่ยผมส่งน้ำไป150เมตรแล้วดันหัวสปริงเกอร์อีก100กว่าหัวสามารถดันได้ทำได้มันเป็นตัวทดแทนที่ทางเลือกที่น่าสนใจนะครับสำหรับหนองแวงโมเดลก่อสร้างและจัดหางบประมาณจากภาคเอกชนมาเป็นทุนซื้อวัสดุผู้นำชุมชนและชาวบ้านในชุมชนร่วมแรงกันสร้างฝ่ายหนองแวงได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคม2558แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม2558ใช้งบประมาณ 500,000 บาทเก็บน้ำได้ 300,000 ลูกบาทเมตรประชาชนได้รับประโยชน์5หมู่บ้าน 1,216 ครอบครัวมีพื้นที่การเกษตร 12,344 ไร่ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นครัวเรือนละ 15,000 บาทต่อปีนายพัทรพลณ หนองคายผู้อำนวยการโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6กล่าวว่าโครงการหนองแวงโมเดลเป็นการนำร่องโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำที่เกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประสบกับปัญหาน้ำมากในฤดูฝนและขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งหนองแวงโมเดลจึงถือเป็นหนึ่งตัวอย่างในการแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างรวดเร็วได้ผลเป็นรูปธรรมชัดเจนที่สำคัญเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนตามแผนงานของโครงการก่อสร้างชลประทานขนาดเล็กนะครับฝายส่วนมากของเราตามรูปแบบจะมีความสูงในการเก็บกักน้ำประมาณ4เมตรมีทั้งการขุดลอกนะครับแล้วมีระบบท่อส่งน้ำแต่ส่วนฝายช่อน้ำหนองแวงนั้น เราทำแกนนะครับแกนกสล.เพียงจุดเดียวนะครับซึ่งมีความสูงไม่เกิน2เมตรนะครับโดยมีหินใหญ่จำนวนมากนะครับซึ่งเป็นวัสดุของฝายเดิมนะครับเป็นตัวช่วยพยุงนะครับสันฝายให้มีความคงทนถาวรครับเป็นเวลาประมาณ3ปีแล้วที่หนองแวงโมเดลฝายชะลอน้ำประชารัฐทำให้ชาวบ้านที่นี่มีน้ำใช้ในการทำเกษตรอีกทั้งในชุมชนยังมีการส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่การปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามรูปแบบชลประทานน้ำหยดรวมถึงการนำพลังงานโซลาร์เซลล์มาใช้ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตรช่วยให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ตนเองได้ตลอดทั้งปีด้วยโดยการส่งเสริมจากองค์กรส่วนท้องถิ่นและศูนย์อาสาบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสำนักงานชลประทานที่6ติดตามช่วงหน้าค่ะ
างโครงการของเราเนี่ยส่งเสริมในแง่ของให้พอกินก่อนเอาปลูกน้อยๆแต่ปลูกหลายๆชนิดครับแล้วใช้ในระบบของเกษตรน้ำหยดเข้าไปเกี่ยวข้องบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6มีภารกิจหลักในการจัดหาแหล่งน้ำในรูปแบบชลประทานขนาดเล็กได้น้อมนำแนวทางพระราชดำริเดินตามแบบอย่างที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงวางไว้โครงการได้ศึกษาและพัฒนาการทำฝายชะลอน้ำเพื่อเป็นการกักเก็บน้ำในฤดูแล้งและชะลอน้ำในฤดูน้ำหลากที่นี่ถูกจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการใช้พลังงานทดแทนเช่นโซลาร์เซลล์การลักน้ำเครื่องตะบันน้ำเป็นการนำน้ำจากลำน้ำขึ้นมาใช้ประโยชน์รวมถึงการเรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนและคนทั่วไปได้ศึกษาเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยสำหรับโครงการรักน้ำรักแผ่นดินเป็นการทำงานบูรณาการงบประมาณโดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการใช้วัสดุหาง่ายในท้องถิ่นเพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้ำทดแทนฝายหินทิ้งเดิมกั้นลำน้ำเพื่อทดน้ำให้กับสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันมีฝายชะลอน้ำประชารัฐทั้งหมด49แห่งที่นำเอาหนองแวงโมเดลมาเป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโครงการก่อสร้างมีพื้นที่เขตในการดูแลอีก5จังหวัดคือจังหวัดชัยภูมิจังหวัดกาฬสินธุ์จังหวัดขอนแก่นจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคามเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำครับก็คือมี4หัวข้อหลักใหญ่ๆนะครับก็คือข้อ1ฝ่ายชะลอน้ำหรือฝ่ายประชารัฐครับที่เราได้ให้การส่งเสริมนะครับข้อ2การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาสูบน้ำเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับเพื่อการในการเกษตรครับข้อ3นะครับการนำระบบชลประทานแบบน้ำหยดนะครับเข้ามาใช้ในการเพาะปลูกครับช่วยทำให้ประหยัดน้ำและเกษตรกรสามารถทำการเพาะปลูกได้ครบ12เดือนใน1ปีครับข้อ4นะครับการแปรรูปพืชผลนะครับที่เป็นพืชใช้น้ำน้อยนะครับซึ่งทำให้เกษตรกรสามารถเพิ่มมูลค่าได้การก่อสร้างฝายชะลอน้ำประชารัฐเป็นการก่อสร้างเพื่อปิดกั้นลำน้ำลำห้วยขนาดเล็กบริเวณป่าต้นน้ำเพื่อทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของน้ำให้ช้าในช่วงฤดูฝนและช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในฤดูแล้งเพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรลักษณะของฝายคือใช้วิธีทำแกนซอยซีเมนต์ส่วนฐานของฝายซึ่งช่วยให้ตัวฝายชะลอน้ำมีความแข็งแรงทนทานมากกว่าฝายแบบกระสอบทรายสามารถกักเก็บน้ำได้ในปริมาณมากเพราะแกนซอยซีเมนต์สามารถกักเก็บน้ำใต้ดินที่มีการซึมผ่านท้องน้ำที่เรียกว่าธนาคารน้ำได้อีกทางหนึ่งฝายชะลอน้ำแบบร่องแกนลึกนะครับซึ่งมีร่องแกนทำด้วยซอยซีเมนต์นะครับจะทำให้สามารถเก็บกักน้ำได้ทั้งน้ำบนดินและน้ำใต้ดินนะครับก็จะมีความยั่งยืนนะครับในเรื่องของปริมาณน้ำที่เก็บกักดังนั้นเราจึงได้ส่งเสริมและให้คำแนะนำแก่เกษตรกรเข้าทำการสร้างฝายชะลอน้ำซึ่งมีความสูงประมาณ 1.50 เมตรนี่โดยเร่งด่วนครับนายสุภัทรดิษฐ์ราชทาอดีตวิศวกรที่ผันตัวมาเป็นจิตอาสาคอยช่วยเหลืองานของโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6โดยการให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับโครงการฝายชะลอน้ำโครงการชลประทานระบบน้ำหยดโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่ยึดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งแต่ละวันมีนักเรียนหมุนเวียนมาชมโครงการและเรียนรู้แนวคิดตามรอยพระราชาทางโครงการของเราเนี่ยส่งเสริมในแง่ของให้พอกินก่อน
เอาปลูกน้อยๆแต่ปลูกหลายๆชนิดครับแล้วใช้ในระบบของเกษตรน้ำหยดเข้าไปเกี่ยวข้องคราวนี้ปลูกน้อยๆในหลายชนิดเนี่ยสมมติว่าในแปลงนั้นเนี่ยปลูกสัก10ชนิดมีพืชผักอะไรที่มันราคาตกหรือพืชผักอะไรที่เสียหายเรายังมีอีก9ชนิดเป็นของที่เอาไปทดแทนนั้นได้ซึ่งแต่ละอันเรามีราคาค่อนข้างที่จะสูงครับก็จะทำให้เกษตรกรนั้นสามารถอยู่ได้ในพื้นที่เจ้าของกับพื้นที่ที่ไม่มากนักครับแต่คราวนี้ถามว่าเวลาที่เราพอกินแล้วจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็เหลือครับในการขายได้เอาไปการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้ครับมูลค่าของสินค้าเนี่ยแทนที่เราจะขายได้20บาทอาจจะขายได้ถึง2หรือ300บาทจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีโอกาสที่ก้าวข้ามขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งศูนย์อาสาบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสำนักงานชลประทานที่6ยังได้มีการศึกษาการสูบน้ำจากพลังงานโซลาร์เซลล์ทั้งจากน้ำในบ่อและน้ำจากใต้ดินจนสามารถทำได้สำเร็จนำมาขยายส่งเสริมให้กับเกษตรกรทำในพื้นที่การเกษตรโดยเริ่มที่ตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อเป็นแหล่งพลังงานใช้สูบน้ำจากฝายมากักเก็บในแทงน้ำและส่งน้ำเข้าพื้นที่สวนโดยใช้ระบบน้ำหยดระบบนี้ลงทุนประมาณ 30,000 กว่าบาทเทียบกับระบบสำเร็จรูปทั่วไปเป็นเงินแสนบาทประหยัดกว่ามากและซ่อมแซมอุปกรณ์ได้ง่ายกว่าหาอะไรเปลี่ยนไม่ยากและสุดท้ายคือการลดปริมาณการเพาะปลูกเชิงเดียวโดยหันมาปลูกพืชหมุนเวียนที่มีอายุสั้นตามหลักเกษตรผสมผสานเพื่อเก็บผลผลิตขายระหว่างรอผลผลิตหลักถ้ามามองดูเรื่องของถ้าเราใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อให้น้ำเนี่ยใช้ได้ประโยชน์สูงสุดก็คือต้องมาทำเรื่องของเป็นระบบของเกษตรน้ำหยดครับอันนี้พลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยที่ผมนำมาใช้เนี่ยมันจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์แบบพื้นฐานก็คือเป็นสิ่งที่เกษตรกรหาซื้อเองได้ในท้องถิ่นครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มชักแบบสมัยโบราณซึ่งมีขายตามอำเภอท้องถิ่นทั่วไปครับมอเตอร์ก็เป็นระบบของ DC ธรรมดามีขายธรรมดาทั่วไปแล้วก็ตัวที่เอามาใช้พวกนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนที่ประกอบไม่ได้ยุ่งยากครับซึ่งไม่มีความรู้มากนักครับมีความรู้แค่ว่ารู้ว่าสีแดงเป็นขั้วบวกสีดำเป็นขั้วลบเกษตรกรคนนั้นก็สามารถมาต่อระบบใช้เองได้ครับตอนนี้เวลาที่เราลงไปส่งเสริมให้เขาใช้เนี่ยเราจะต้องให้เขามาดำเนินการทำเองครับสาเหตุที่ให้ทำอย่างนั้นเพราะว่าถ้าเขาดำเนินการทำเองแล้วเนี่ยจะทำให้ขั้นตอนในการใช้งานการประกอบการบำรุงรักษาการดูแลหรือว่าการไปหาซื้อชิ้นส่วนอะไรต่างๆเขาจะรู้จุดซ่อมบำรุงเองได้ดูแลรักษาเองได้ครับมันก็จะทำให้ระบบพวกนี้ง่ายขึ้นครับสำหรับเกษตรกรทั่วไปเมื่อมีแหล่งน้ำทั้งจากฝายจากน้ำใต้ดินมีบ่อกักเก็บน้ำและมีถังสำหรับเก็บน้ำในการทำเกษตรแล้วสำนักงานชลประทานที่6ได้นำระบบชลประทานน้ำหยดจากพลังงานโซลาร์เซลล์มาส่งเสริมให้กับเกษตรกรประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรเพื่อการบริหารจัดการน้ำได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปีรวมทั้งยังส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้สอดคล้องกับระบบชลประทานน้ำหยดด้วยคราวนี้พอเรามีน้ำแล้วอย่างที่บอกก็คือถ้าน้ำ1คิวเราดูแลพื้นที่ได้ประมาณ1ไร่ครับก็ขึ้นอยู่ที่ว่าหลังจากที่ในแปลงเกษตรเรานะถ้าเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ส่วนมากเขาก็จะต้องมีนาข้าวด้วยเนาะแต่ถามว่านาข้าวไม่ได้ปลูกทั้งปีใช้เวลาแค่4เดือนอีก8เดือนก็จะว่างเราก็ไปส่งเสริมเรื่องของการทำพวกแตงกวาพวกเมลอนพวกพืชผักที่มีราคาสูงใช้พื้นที่น้อยๆเข้าไปในเรื่องของเกษตรน้ำหยดได้ในเกษตรน้ำหยดเนี่ยข้อดีของมันใช้น้ำน้อยไม่ต้องดูแลวัชพืชพอเราปลูกอะไรเราก็ให้มันหยดลงตรงรากวัชพืช นั้นเท่ากับว่าเราไม่ดูแลของหญ้าเนาะตัดเรื่องการมาใช้ยาฆ่าหญ้าทิ้งเลยครับตัดเรื่องของการให้น้ำพร่ำเพื่อนี่คือผลสัมฤทธิ์ของศาสตร์พระราชาการประหยัดน้ำการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตโดยการใช้ระบบชลประทานแบบน้ำหยดซึ่งถือเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ของการให้น้ำแก่พืชทางภาคการเกษตรของไทยซึ่งมีพืชใช้น้ำน้อยให้เลือกปลูกถึง228ชนิดและยังเป็นตัวอย่างของความก้าวหน้าทางชลประทานพิวัติอีกด้วยหากมีการส่งเสริมไปในหลายพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศเกษตรกรไทยจะสามารถทำการเกษตรได้อย่างยั่งยืนติดตามช่วงหน้าค่ะ
ปลี่ยนแปลงชีวิตเราคือเราได้ทำเรามีความสุขแล้วก็ได้เหลือกินเราได้ขายอย่างเงี้ยจากพื้นที่หนองแวงโมเดลมาสู่พื้นที่แปลงเกษตรบ้านนาพายตำบลกุดเพียค้อมอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่ที่ยึดตามแนวทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์อาสาบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสำนักงานชลประทานที่6ได้มาให้คำแนะนำหลังจากที่ฝายหลักในพื้นที่สร้างเสร็จเจ้าหน้าที่ได้มาส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เมื่อปีที่แล้วจากที่เคยทำนาปีละ1ครั้งและปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาตลอดเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจลองแบ่งพื้นที่ไม่กี่ไร่ทำตามคำแนะนำแบ่งพื้นที่จากที่ทำนามาปลูกพืชหลากหลายชนิดทำบ่อน้ำเริ่มทำเกษตรระบบชลประทานน้ำหยดและใช้พลังงานโซลาร์เซลล์มาติดตั้งในการสูบน้ำจากบ่อและสูบน้ำจากใต้ดินได้ด้วยซึ่งระบบเหล่านี้ทำให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ของตนเองได้อย่างดีเปลี่ยนแปลงชีวิตเราคือเราได้ทำเรามีความสุขแล้วก็ได้เหลือกินเราได้ขายอย่างเงี้ยก็ขายตามหมู่บ้านก็ขายได้ทุกวันค่ะแต่ก่อนเราต้องใช้เงินปีก็นานๆกว่าจะเก็บเกี่ยวแล้วก็ขายข้าวคือรายได้มันดีกว่าตอนทำนาอย่างเดียวค่ะรายได้ดีก็พอได้อยู่ได้กินจะปลูกให้มันเยอะกว่านี้เพราะว่าเห็นว่าก็ดีว่ามันมีรายได้ดีก็เพิ่มเติมอีกทีนี้จะแบ่งทำนาแค่ประมาณ6ไร่พอนายกิติพงษ์โรจน์วิรัตหัวหน้ากลุ่มก่อสร้างโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่6กล่าวว่าการสร้างฝายหลักของชลประทานในแต่ละพื้นที่มาจากงบประมาณหลักโดยเบื้องต้นพิจารณาจากเรื่องร้องเรียนของเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ไหนต้องการแหล่งน้ำทางโครงการก็จะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเมื่อได้จุดพิกัดที่เหมาะสมก็จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้านพิจารณาเบื้องต้นว่าฝายหรือแหล่งน้ำที่ทำกินพื้นที่เกินขอบเขตเข้าไปในที่ดินเกษตรกรก็ต้องให้เกษตรกรเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาใช้พื้นที่เป็นโครงการที่เกษตรกรต้องมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นต้องมีการสร้างความเข้าใจกับชุมชนและเกษตรกรถ้าเขามีความเข้าใจถึงประโยชน์มีความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่กรมชลประทานได้พัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วปัญหานี้ก็จะลดลงเบาบางลงเนี่ยซึ่งในขบวนการตัวนี้นะครับในระหว่างที่เราก่อสร้างนี่เราจะนำเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรนะเข้าไปดูภาคปฏิบัติหรือจุดที่เขาดำเนินการเป็นผลสำเร็จนะครับเพื่อขยายผลต่อไปตัวนี้เขาก็พอเขาเห็นประสบการณ์ตัวนี้นะครับเขาก็จะสามารถที่จะคล้ายๆกับว่าเป็นตัวอย่างที่เร็วนะสามารถเรียนรู้ได้เร็วนะในส่วนนี้นายประจบชาแปรผู้ใหญ่บ้านนาพายอำเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่สำนักงานชลประทานที่6เข้ามาส่งเสริมการทำเกษตรระบบน้ำหยดและการสูบน้ำจากพลังงานโซลาร์เซลล์ก็ทำให้สะดวกสบายขึ้นไม่เหนื่อยเหมือนกับเมื่อก่อนเพราะระบบน้ำหยดแค่ปล่อยน้ำตามเวลาแล้วก็ยังช่วยประหยัดน้ำด้วยส่วนการทำเกษตรทฤษฎีใหม่แต่ก่อนตนเองไม่เชื่อว่าทำแล้วจะพอมีกินทุกวันนี้สามารถอยู่ได้อย่างสบายมีทุกอย่างที่กินได้เมื่อเหลือก็แบ่งขายและได้อยู่กับครอบครัวไม่ต้องไปทำงานในเมืองก็เพราะว่าเราเป็นผู้นำเนาะไปศึกษาดูงานที่ต่างๆไปดูแล้วมาวิเคราะห์ดูว่าการทำนาอย่างเดียวกับการปลูกพืชผสมผสานกันมันแตกต่างกันมากนะครับเพราะว่าการทำนาอย่างเดียวเนี่ยสิ้นปีนะครับถึงจะได้ขายข้าวถ้าปีไหนราคาโอเคก็ทรงๆนะครับถ้าปีไหนราคาไม่ดีก็สุดเลยนะครับแต่ทำแบบนี้นะครับรายได้มันเข้าทุกวันพ
พอเห็นมีรายได้มานั่งดูคิดดูแล้วลูกชายเราก็ทำงานวันละ300กว่าสู้เอามาทำที่นี่ไม่ได้นะกรกฎาคมสิงหาที่ผ่านมาบางวันเราขายลูกออด 2,000 3,000 เราก็ได้นะครับวันหนึ่งลูกกบเราก็ขายได้ตัวละ2บาท3บาทวันนึงก็ขายได้หลายตัวหลายร้อยตัวนะครับอย่างมะนาวถึงมันจะถูกมันก็ยังลูกละบาทนะครับมะนาว100ลูก100ต้นเนี่ยต้นนึง 2-300 ลูกถึงลูกละบาทมันก็หลายหมื่นลูกนะครับมันก็ยังโอเคนะครับมันก็สร้างรายได้ได้ดีนะครับดีกว่าเป็นคนละเรื่องเลยนะครับอย่างกับทำนาอย่างเดียวนะครับโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยหินร่องอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านหนองปล้องตำบลหนองแวงอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิซึ่งสร้างมาปีงบประมาณ 2,558 ใช้เวลาสร้างประมาณ2ปีกว่าประโยชน์เพื่อการกระจายน้ำตามความเหมาะสมและเก็บกักน้ำไว้ให้ประชาชนใช้ทางการเกษตรและอุปโภคบริโภคแต่หลังจากอ่างเสร็จแล้วพื้นที่เบื้องล่างไม่มีระบบกระจายน้ำน้ำที่กักเก็บเอาไว้ก็ต้องปล่อยลงไปตามคลองในลักษณะคลองเปิดน้ำมีไม่เพียงพอที่นี่จะเป็นต้นแบบในการนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำที่กระจายสู่ชุมชนอย่างแท้จริงจากที่เราทำการก่อสร้างตัวอ่างเสร็จแล้วเนี่ยข้างล่างเราไม่มีระบบกระจายน้ำครับเมื่อไม่มีระบบกระจายน้ำเรามีน้ำกักเก็บซึ่งถ้าน้ำกักเก็บเรามีอยู่ประมาณ 200,000 คิวครับแต่ถ้าเราปล่อยน้ำเนี่ยลาดลงไปตามคลองเพื่อที่จะให้ข้างๆได้ใช้ในลักษณะคลองเปิดน้ำมีไม่เพียงพอครับแป๊บเดียวปล่อยสักแค่ 3-4 วันน้ำก็หมดครับทางโครงการของเราเนี่ยก็เลยมองดูว่าเอ๊ะเรามีระบบของท่ออยู่ทำไงเรามาทำถึงเรื่องขยายเป็นระบบกระจายน้ำครับก็เลยมามองดูว่าเรามีท่อไดเมเตอร์อยู่ประมาณ30เซนเนาะครับก็เลยมาออกแบบระบบท่อส่งน้ำครับโดยที่ใช้กราวิตี้ไม่ได้ใช้เครื่องสูบคือการแรงโน้มถ่วงของพื้นโลกอ่ะให้น้ำไหลไปตามสเต็ปของมันธรรมดาแล้วก็จะมีประตูน้ำเป็นวาล์วเปิดเข้ากับแปลงด้านข้างๆที่มีแก้มลิงอยู่ครับเป็นลักษณะของสระของบ่อที่อยู่ด้านตามเส้นทางที่เราวิ่งขึ้นมาเพื่อที่จะกระจายน้ำออกด้านข้างนะครับพอต่อท่อลงไปก็จะมีวาล์วกระจายน้ำออกอยู่เป็นช่วงครับเพื่อให้เกษตรกรนั้นน่ะนำน้ำไปใช้นางบุญมีจำเริญธรรมเกษตรกรในพื้นที่บ้านหนองประดูอยู่ในพื้นที่ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยหินร่องแต่ก่อนต้องใช้เครื่องสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำมาพักไว้ที่บ่อในไร่อีกทั้งเนื่องจากไม่มีน้ำเพียงพอทำเกษตรทั้งปีพอเสร็จฤดูทำนาก็จะไปหางานทำในเมืองแต่ปัจจุบันศูนย์อาสาบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำสำนักงานชลประทานที่6ได้เข้ามาดำเนินการทำท่อส่งน้ำเพื่อกระจายน้ำจากอ่างสู่ที่นาให้กับเกษตรกรและยังส่งเสริมการทำเกษตรระบบชลประทานน้ำหยดใช้น้ำน้อยแต่ได้ผลผลิตทั้งปีก็คือว่าดีเพราะว่าเขาเมื่อจากสระลูกเขาก็พักน้ำไว้ถ้าน้ำเขาบอกว่าเขาก็ขอน้ำพื้นมาใส่ไว้สะดวกกว่าเดิมไหมสะดวกกว่าเดิมบ่ได้ยากว่าชิไปยืนหดอยู่หมดมือหมดค่ำคือสมัยตะกี้ยืนหดอยู่หมดมือแต่มือได้หายน้ำเนาะมันนั่นปวดหัวเกิดเบิ้งบักกันแตงโมเป็นไล่สองไล่นี่ต้องหายน้ำหมดมือเด้อเจ็ดมือหายเท่านึงเจ็ดมือหายเท่านึงน้ำมันเท่าละร้อยตอนนี้เริ่มที่จะทำแบบเกษตรผสมผสานแล้วเราคิดว่าถ้าทำแบบนี้มันจะดีกว่าแบบเดิมยังไงคะก็ดีที่ว่าเขามีรายได้ไปเสมอแต่เมื่อวานก็เก็บบักเคียกับบักแฟงไปขายก็ได้300ก็พอได้ใส่ก็พอได้ค่านมหลานก็พอได้อยู่ได้กินถ้าเขาขายไปซื้อมือเขาก็ที่มีเก็บมันว่ากันก็จบก็เดิมอยู่เพราะว่าบ่คิดว่าสิได้ไปดึงน้ำมาทั้งหมดน้ำสิบ่พอจังซั่นจังซี่นะก็คิดว่าน้ำต้องพอเพียงนางทิพวรรณประโพสีรองประธานสภาถ้ำบัวแดงศูนย์แปรรูปกล้วยหอมพอเพียงเล่าว่าผู้อำนวยการศูนย์อาสาบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำได้ลงพื้นที่มาพบเกษตรกรและช่วยแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำในการทำเกษตรโดยมาช่วยออกแบบฝายชะลอน้ำประชารัฐบนถ้ำผาทิพย์ปัจจุบันอยู่ระหว่างต่อท่อน้ำเพื่อกระจายน้ำให้ลงมาถึงแปลงของเกษตรกร
ซึ่งในอนาคตจะผลักดันน้ำเข้าสู่แก้มลิงได้อีกทางหนึ่งด้วยและยังได้ช่วยส่งเสริมการแปรรูปโดยพาเกษตรกรไปฝึกอบรมจนทำให้เกิดศูนย์แปรรูปแห่งนี้ขึ้นมาสามทองนะคะเรียกง่ายๆก็คือที่นี่เป็นรวม3หมู่บ้านกล้วยเยอะวัสดุวัตถุดิบเยอะแต่ว่าเราไม่มีเทคนิคในการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรกรเราปลูกของเราต้องรู้จักเพิ่มมูลค่าให้สินค้าตรงนี้ก็เลยเกิดโครงการแปรรูปพืชผลแบบพอเพียงคนที่เข้าร่วมโครงการตรงนี้เป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรน้ำหยดเราสามารถที่จะแปรรูปพืชผลด้านการเกษตรทุกอย่างให้เพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรไม่ใช่เฉพาะกล้วยอย่างเดียวผลไม้อย่างอื่นก็แปรรูปได้เหมือนกันแต่ตอนนี้กล้วยเยอะหน้านี้ก็เริ่มที่กล้วยก่อนอันนี้มันเป็นการส่งเสริมแล้วสามารถที่จะส่งต่อกลุ่มที่มาทำตรงนี้เป็นกลุ่มแม่บ้านมีจิตอาสาเราพร้อมที่จะส่งต่อสิ่งดีๆที่ทำแล้วเกิดประโยชน์กับชุมชนทุกชุมชนการแปรรูปพืชผลอย่างพอเพียงของกลุ่มแม่บ้านถ้ำผาทิพย์เป็นจุดมุ่งหมายของภาคการเกษตรระบบชลประทานน้ำหยดเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่นำมาต่อยอดให้แก่เกษตรกรที่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนการน้อมนำเอาศาสตร์พระราชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ด้วยการบูรณาการในท้องถิ่นก็เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุดช่วยให้ประเทศไทยมีพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานมากขึ้นเกษตรกรเกิดความภาคภูมิใจมีความยั่งยืนในอาชีพส่งผลโดยรวมแก่ประเทศชาติให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนด้วยศาสตร์ของพระราชาแนวคิดที่จะคงอยู่ตลอดไปโครงการของพ่อหลวงสอนให้ทุกคนปลูกพืชทุกอย่างไม่ใช่เพื่อขายนะคะเพื่อครอบครัวของตัวเองเหลือตรงนี้ค่อยคิดขายอันนี้ถ้าทุกคนคิดได้อย่างที่พ่อหลวงท่านแนะนำชี้แนะไว้ประเทศของเราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้นะคะทุกครอบครัวต้องมีความสุขในความคิดของพี่ถ้าพูดถึงพ่อหลวงท่านเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคนทั่วโลกก็ว่าได้นะคะในส่วนของในหลวงพระองค์ท่านเนี่ยท่านให้แนวคิดมาหลายๆอย่างเนาะพวกเราในฐานะประสบกรชาวไทยเนี่ยนะครับก็น้อมนำมาปฏิบัติในส่วนของเรื่องในเรื่องการเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องการประหยัดน้ำทำยังไงน้ำน้อยจะให้ได้ผลผลิตมากขึ้นครับถือว่าก็เป็นบุญเป็นกุศลเนาะของประสบกรชาวไทยที่ได้นำน้อมนำพระราชดำริของพระองค์ท่านมาประพฤติปฏิบัตินะครับก็ดีขึ้นจริงๆประโยชน์ที่ท่านสอนไว้เนี่ยมีค่าสูงสุดเลยเพียงแต่ว่าบางส่วนเราจะนำมาใช้รู้จักนำมาใช้ให้มันถูกต้องหรือเปล่าครับท่านบอกเรื่องของการทำการเกษตรเราต้องมีอะไรก่อนเป็นหลักเราต้องมีน้ำถ้าเราไม่มีน้ำเนี่ยจบเลยการเกษตรเราไม่สามารถทำได้ท่านยกตัวอย่างไว้ว่าถ้าคนเรามีพื้นที่10ไร่ท่านก็ให้เราจัดสรรส่วนออกเป็น3ส่วนเนาะส่วนที่4ก็คือเป็นที่อยู่อาศัยกับเป็นพวกเลี้ยงสัตว์เป็นพวกปศุสัตว์อะไรเข้ามาเพิ่มเติมท่านสอนเราไว้ได้สุดยอดที่สุดแล้วไม่มีท่านในโลกนี้มาสอนเรื่องแบบนี้ได้ที่นำมาใช้อย่างยิ่งเลยนะครับคือในส่วนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับคือเราจะต้องใช้น้ำอย่างประหยัดนะครับการใช้น้ำอย่างประหยัดให้ผล เกินคาดครับมากมายเลยครับสำหรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชานี้นะครับต้นทุนก็จะต่ำแล้วสามารถทำการเพาะปลูกได้ตลอดระยะเวลา12เดือนใน1ปีสิ่งเหล่านี้นับว่าทำให้ประเทศชาติของเรานะครับมีความมั่นคงเพราะทุกคนมีความรักในความที่เป็นคนไทยและเป็นเกษตรกรไทยครับฝ่ายชะลอน้ำประชารัฐหนองแวงเป็นหลักรัฐประศาสนศาสตร์ที่แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐร่วมกับประชาชนและเอกชนซึ่งเป็นความก้าวหน้าของชลประทานพิวัตรอีกทางหนึ่ง
การสร้างฝายร่วมกันเป็นความร่วมมือที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติและประชาชนสำคัญมากกว่าหลักวิชาการที่ไม่เคยได้นำมาปฏิบัติกันอย่างจริงจังฝายชะลอน้ำตามแนวพระราชดำริช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกทั้งยังเป็นการเดินตามรอยพระบาทจอมปราดแห่งน้ำน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหน้าที่สำคัญของภาครัฐนะครับก็คือการดูแลและพัฒนาพื้นที่คุณภาพชีวิตของประชาชนต่างๆให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งหากมีการนำหนองแวงโมเดลไปปรับใช้นั่นคือการมีส่วนร่วมของทุกคนในชุมชนภาครัฐและก็เอกชนนะครับรวมถึงการน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรไปปรับใช้ได้จริงนะครับก็จะทำให้คุณภาพความเป็นอยู่ของทุกคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและยั่งยืนสืบไปครับและกลับมาติดตามรายการ Spring Report ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้รวมถึงติดตามสาระข้อมูลเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook Fanpage Spring Report ตามที่ขึ้นหน้าจอนะครับวันนี้ผมธนภัทรติรังกูลพร้อมทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ